ไม่มีการแข่งขันกันนะแต่บอกท่านผู้ว่าบอกมันก็เอาแล้วเนาะมันอย่างดีแต่มีข้อจำกัดในบางเรื่องที่เราสูตรได้ว่าเราก็สามารถจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ได้เออทุกอำเภอและก็มีบางอำเภอได้นะฮะประกอบกับสิ่งที่มันเป็นประสบการณ์ในการจัดการเหตุเกิดมาแล้วทุกครั้งนะจะมีครั้งให้น้ำเกลือควรจะต้องอย่างไรให้เป็นของสุพรรณอย่างไรให้มันทำให้มันทำอย่างไรให้ความเป็นสุพรรณให้มากขึ้นพันธุ์บุรีเลยหนึ่งเป็นสองด้วยประกอบกับทั้งสิบอำเภอนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมทางต่อการทำชีวิตเที่ยวท่องไทยสไตล์ลึกซึ้งเนี่ยโอเคว่าการแห่เทียนภาษาก็มีเทียนแหละต้นเทียนจะมีอะไรต่างของความเป็นแต่ละอำเภอก็สุดยอดฝากไว้ว่าท่านไปเป็นประธานปิดรับรองของเกิดจะไม่มีเปิดก็จะเป็นกระบวนแห่งแต่ละอำเภอนะครับทำโดยอำเภอทำในอำเภอไหนก็ได้แห่ง